วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองอนุสรณ์จวกสมชายควรเป็นสว.ที่มีวุฒิภาวะสูงอย่าทำตัววุฒิภาวะต่ำสวนทางกับอายุแจงเพื่อไทยแก้รัฐธรรมนูญตามนโยบายหาเสียงกับประชาชนไม่ใช่มุ่งพาทักษิณกลับบ้านเมื่อวันที่12สิงหาคมนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาสว.ระบุล้มรัฐธรรมนูญปราบโกงปฏิบัติการพานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับบ้านว่านายสมชายจะแสดงความเห็นอย่างไรก็เป็นสิทธิ์แต่ต้องไม่บิดเบือนมองโลกในแง่ร้ายเกินไปซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้รณรงค์หาเสียงกับประชาชนซึ่งนายสมชายน่าจะเข้าใจหลักการประชาธิปไตยแต่เมื่อได้ประโยชน์จากการแต่งตั้งมากกว่าการเลือกตั้งที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเลือกมาก็อาจต้องตัดตอนความจริงนายอนุสรณ์กล่าวอีกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเป็นแค่วาทกรรมที่ว่างเปล่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ปราบโกงได้จริงผลการจัดอันดับความโปร่งใสในสถานการณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของไทยคงไม่ตกต่ำลงทุกปีความกลัวทำให้เสื่อม10กว่าปีที่นายสมชายได้ประโยชน์จากระบอบนี้มีรายได้ได้เงินเดือนเบี้ยประชุมสวัสดิการอื่นๆโดยไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนพอจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปให้ประชาชนเลือกจึงกลัวเสียประโยชน์สวนทางกับสว.หลายคนที่ให้ความเห็นว่าประเทศไทยเสียโอกาสไปมากแล้วประเทศไทยต้องเดินหน้าจะชักช้าไม่ได้ใครรวมเสียงส่วนใหญ่ได้จะเลือกคนนั้นพรรคนั้นเป็นนายกประเทศไทยต้องไม่ขาดรัฐบาลนานเกินไปประชาชนอยากเห็นสว.เป็นสภาของผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายเป็นกลางทางการเมืองนายสมชายต้องทำตัวให้มีวุฒิภาวะอายุวุฒิภาวะต้องสูงตามอายุคนอย่าทำตัวให้ใครว่าวุฒิภาวะลดต่ำสวนทางกับอายุที่เพิ่มขึ้นนายอนุสรณ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ